สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้พบกับครูวาสนาโพธิวงศ์ครูบอมค่ะแล้วก็ยังมีคุณครูอีกหนึ่งท่านเช่นเคยนะคะครับสวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูโอครูชลภัทรคงกำเนิด นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันคุณครูบอมนะคะมีรูปภาพมาให้นักเรียนดู1รูปภาพนักเรียนพร้อมที่จะดูหรือยังคะคุณครูโอคะคุณครูโอพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับครูบอมค่ะครูโอพร้อมแล้วครูบอมพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูบอมนะคะขึ้นหัวข้อไว้ว่าสังเกตภาพทราบเรื่องนะคะนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องดูภาพแล้วก็สังเกตว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้างนะคะถึงจะทราบเรื่องราวในภาพนั้นนะคะนักเรียนมาดูพร้อมๆกันนะคะคุณครูโอคะในรูปภาพเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับนักเรียนปลายทางสามารถคิดตามครูโอแล้วก็ลองตอบคำถามไปพร้อมกับครูได้เลยนะครับครูบอมครับค่ะครูโอมสังเกตแล้วทราบได้เลยว่ามีรูปสุนัขครับสุนัขหนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีก้อนเนื้ออยู่ในปากด้วยและบริเวณโดยรอบนะครับก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็สะพานครับครูบอมอ๋อไม่ใช่สุนัขสองตัวเหรอคะครูบอมเห็นสุนัขสองตัวครูคิดว่าน่าจะเป็นเงานะครับอ๋อที่ครูโอคิดว่าเป็นเงาเพราะว่ามันเป็นบริเวณแม่น้ำใช่ไหมคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสุนัขตัวข้างล่างเนี่ยเป็นสุนัขหรือเป็นเงานะคะนักเรียนตัวข้างบนเป็นสุนัขนะคะแล้วก็เป็นมีอะไรคะมีเงาเพราะว่าเกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำนะคะแล้วก็มีชิ้นเนื้อนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณครูโอช่วยนักเรียนตอบได้ไหมคะช่วยได้ครับนักเรียนลองคิดพร้อมกันนะครับสำหรับครูโอเนี่ยครูโอคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเงากับสุนัขใช่ไหมนะนักเรียนปลายทางว่าครูโอตอบถูกไหมคะให้ตอบอีกทีเอาไหมคะยากครับตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะลองคิดใหม่อีกครั้งน่าจะเป็นสุนัข กับเงาครับครูบอมเดี๋ยวมาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนเป็นเรื่องสุนัข กับเงานะคะสิ่งที่ครูโอและครูบอมให้นักเรียนดูนะคะคือดูก่อนอันดับแรกว่าตัวละครคือใครนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะเป็นแผนภาพโครงเรื่องอะไรคะครูโอเรื่องสุนัข กับเงาครับตัวละครเป็นใครคะตัวละครที่เห็นในรูปภาพก็จะมีสุนัขมีสุนัขนะคะตัวละครคือสุนัขนะคะนักเรียนสถานที่ที่ไหนคะสถานที่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำอันนี้จะชัดเจนเลยสถานที่นะครับต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเหตุการณ์ในเรื่องนะคะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเหตุการณ์เป็นอย่างไรคะครูโอก็คือสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยคาบก้อนเนื้อแล้วก็ไปเห็นเงาของตัวเองเห็นเงาของก้อนเนื้อมันชิ้นเนื้อมันใหญ่ในแม่น้ำก็เลยนึกอยากได้นะครับจึงกระโจนลงไปในแม่น้ำเพื่อจะแย่งชิงก้อนเนื้อชิ้นนั้นค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เจ้าสุนัขเนี่ยกระโจนลงไปในน้ำเดี๋ยวเรามาดูว่าผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะผลของเหตุการณ์นะคะก็คือชิ้นเนื้อที่สุนัขคาบมานะคะจมหายลงไปในแม่น้ำนะคะแล้วก็เงาของเนื้อก็หายไปด้วยเหลือแต่เพียงสุนัขแล้วก็เงาของตัวมันเองนะคะอ๋อครูบอมครับนั่นแสดงว่าสุนัข ก็อดกินเนื้อเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าชิ้นเนื้อเนี่ยจมหายลงไปในแม่น้ำแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าจะมีอะไรอีกบ้างข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะครูโอครูโอมองว่าตามจริงเนี่ยชิ้นเนื้อที่อยู่ในปากของเจ้าสุนัขเนี่ยมันก็ชิ้นใหญ่แล้วนะแต่เหมือนเจ้าสุนัขไม่พอใจเหมือนเกิดความโลภนะครับเหมือนเกิดความโลภที่จะอยากได้ชิ้นเนื้อก้อนใหญ่กว่าที่อยู่ในปากของตนเองประมาณว่าโลภมากล่ามหายไหมครับครูบอมโลภมากล่ามหายจะเป็นคำตอบที่ถูกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูนิทานแล้วนะคะเราดูแผนภาพโครงเรื่องแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะครูโอน่าจะเป็นการเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเดี๋ยวเราจะไปดูจุดประสงค์พร้อมๆกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนข้อที่1คือบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้หลังจากที่นักเรียนบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้แล้วเราจะต้องปฏิบัติใช่ไหมคะครูโอใช่แล้วครับข้อที่2คืออะไรคะข้อที่2นะครับนักเรียน
ต้องเขียนแถมภาพโครงเรื่องซึ่งเรื่องนี้ที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังครับนั่นหมายความว่าหลังจากเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพโครงเรื่องของเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังได้นะคะนักเรียนต่อไปข้อที่3นะคะมีมารยาทในการเขียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยกิจกรรมอันดับแรกนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็คือให้นักเรียนศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องโดยใช้ใบความรู้ที่5ประกอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าใบความรู้ที่5นะคะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนใบความรู้ที่5นะคะก็คือจะมีหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนอ่านนะคะวันนี้ให้อภิปรายกับเพื่อนๆว่าหลักการอ่านแผนภาพโครงเรื่องนะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนโดยศึกษาใบงานนะคะอันนี้อาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าครูบอมจะทำให้นักเรียนเห็นภาพโดยรวมของใบงานก่อนใบความรู้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปขยายให้นักเรียนเห็นชัดๆใช่ไหมคะครูโอใช่แล้วครับดูนะคะนักเรียนดูพร้อมกันนะครับอันนี้นะคะก็คือบอกว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรนะคะแล้วเหตุการณ์เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะคะก็จะบอกว่าประโยชน์ของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้นักเรียนพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะเวลา5นาทีนะคะนักเรียน
ักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นรวมถึงอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพของเรื่องในใบความรู้ที่5นั่นเองนักเรียนครับนักเรียนได้รับความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนสนทนาประเด็นอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันในสิ่งที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องในระหว่างที่นักเรียนแลกเปลี่ยนกันนั้นนะนักเรียนสามารถจดบันทึกสาระสำคัญได้ด้วยนะครับเรามาดูพร้อมกันเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับเป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นสภาพโดยรวมของเรื่องที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นนิทานสารคดีการ์ตูนหรือนิทานพื้นบ้านต่างๆนะมันเป็นการเขียนเพื่อให้รู้ภาพโดยรวมของทั้งเรื่องเพื่อที่จะให้จับใจความสำคัญได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะว่าจะต้องเขียนอย่างไรนะคะเมื่อตอนต้นชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้ทำให้นักเรียนดูแล้วในเรื่องของสุนัข กับเงาใช่ไหมคะครูโอใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเรียนเรื่องของหลักการกันนะคะนักเรียนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าใครคืออะไรคะครูโอใครก็คือตัวละครครับใครคือตัวละครในเรื่องนะคะนักเรียน2ก็คือทำอะไรตัวละครในเรื่องนั้นทำอะไรหรือแสดงพฤติกรรมอะไรนะคะ3ที่ไหนเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนนะคะนักเรียนอ่านเรื่องแล้วบอกได้ว่าตัวละครในเรื่องนะคะคือใครแล้วเขาทำพฤติกรรมอะไรนะคะแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนนะคะอันที่4ก็คือเหตุการณ์เป็นอย่างไรเขาทำอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องนั้น5นะคะผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรหลังจากที่เขาปฏิบัติหรือทำพฤติกรรมเช่นนั้นแล้วนะคะผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรและสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะนักเรียนอ่านเรื่องแล้วจะต้องบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องซึ่งเดี๋ยวคุณครูโอจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างนะคะข้อคิดนั่นคือประโยชน์นะนักเรียนท่องไว้ก่อนนะข้อคิดนั่นคือประโยชน์แต่ก่อนที่นักเรียนจะได้ข้อคิดจากเรื่องนักเรียนจะต้องรู้จักรวบรวมความรู้นะครับในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นประโยชน์อันดับแรกนักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับการรวบรวมความรู้จากเรื่องต่างๆแต่เรื่องที่อ่านนะครับครูบอมค่ะต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยประโยชน์ของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนนะครับจดจำเรื่องราวได้ง่ายแล้วก็เป็นลำดับความคิดที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าเราเรียงมาอย่างไรเราเรียงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ข้อคิดเนี่ยซึ่งการเรียงลำดับอย่างเงี้ยจะช่วยให้นักเรียนจดจำเรื่องได้ง่ายด้วยครับนักเรียนต่อไปข้อที่3นะครับใช้จัดขอบเขตความรู้แล้วก็ความคิดในขณะที่นักเรียนกำลังอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะมีขอบเขตที่กว้างมากแต่เมื่อนักเรียนได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนได้จำกัดขอบเขตจำกัดหัวข้อซึ่งเหมือนย่อยสิ่งที่ใหญ่ลงมาให้เล็กลงจึงทำให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นครับและข้อต่อมานะครับทำให้นักเรียนได้รู้จักกำหนดทิศทางของเรื่องเรื่องแต่ละเรื่องก็จะมีทิศทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้านักเรียนอ่านแล้วกำหนดทิศทางของเรื่องได้ก็จะทำให้นักเรียนรู้ว่าผู้เขียนนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรครับค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะครูโอข้อสุดท้ายอย่างที่บอกครับทำให้งานเขียนของเราเนี่ยมีประเด็นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับนักเรียนค่ะสำหรับสิ่งที่คุณครูโออธิบายให้นักเรียนฟังนะคะก็คือเป็นประโยชน์ของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะครับอันดับแรกนะคะกำหนดความคิดรวบยอดก่อนก็คือนักเรียนต้องอ่านก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วครับอ่านก่อนแล้วดูว่าความคิดรวบยอดของเรื่องนั้นเนี่ยคืออะไรนะคะนักเรียนต่อมานะคะบันทึกสาระสำคัญเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการจับใจความไหมคะครูโอคล้ายครับคล้ายครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะจะต้องบันทึกสาระสำคัญของเรื่องไว้นะคะต่อมาก็คือนำสิ่งที่มาบันทึกมาเรียบเรียงลำดับความสำคัญนะคะเรียงว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่1 2 3หรือ4นะคะครับต่อมานะคะเลือกรูปแบบแผนภาพความคิดให้เหมาะสมนักเรียนจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องนักเรียนจะต้องรู้ว่าควรจะเขียนอย่างไรต้องเอาตัวละครเอาชื่อเรื่องขึ้นก่อนถูกไหมคะใช่แล้วครับต้องบอกชื่อเรื่องก่อนนะคะหลังจากนั้นก็บอกตัวละครใช่ไหมคะบอกตัวละครบอกอะไรอีกคะบอกสถานที่ใช่นะคะบอก
เหตุการณ์นะคะผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะต้องเขียนอะไรเป็นประเด็นที่1 2 3 4ตามลำดับนะคะนักเรียนมาเป็นคำถามกระตุ้นความคิดค่ะครูโอรบกวนครูโอถามคำถามนักเรียนนะคะได้ครับนักเรียนครับดูคำถามดีๆแล้วก็ตั้งใจฟังนะถ้านักเรียนเนี่ยจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังเนี่ยนักเรียนควรทำอย่างไรฟังดีๆนะอีกครั้งนะครับถ้านักเรียนจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนักเรียนควรจะทำอย่างไรนักเรียนลองคิดดูนะครับลองปรึกษากันภายในกลุ่มได้นะครับระหว่างที่นักเรียนคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูบอมจะให้นักเรียนดูว่าเราควรทำอย่างไรนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนปลายทางคิดเนี่ยตรงกับที่คุณครูบอมวางไว้ให้นักเรียนหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะอย่างที่บอกเลยมันจะต้องขึ้นต้นด้วยชื่อเรื่องชื่อเรื่องนะคะนักเรียนหยิบหนังสือมานักเรียนก็จะต้องบอกว่าหนังสือที่นักเรียนอ่านชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะหลังจากนั้นบอกอะไรคะครูบอกตัวละครครับค่ะนักเรียนต้องบอกได้ว่าตัวละครในเรื่องนั้นนะคะชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็ตัวละครสถานที่ใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าตัวละครนั้นอยู่ในสถานที่ใดนะคะนักเรียนต่อไปค่ะคุณครูโอเหตุการณ์ครับเหตุการณ์เหตุการณ์นะคะต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครหรือสิ่งที่ตัวละครทำนะคะคืออะไรครับค่ะต่อไปหลังจากเขาทำพฤติกรรมแบบนั้นแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะและสุดท้ายเราต้องบอกอะไรคะครูโอเราต้องบอกข้อคิดนะครับเป็นข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะต่อไปเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะต้องบอกอะไรก่อนคะอันดับแรกบอกชื่อเรื่องครับบอกชื่อเรื่องแล้วก็บอกว่าตัวละครคือใครครับสถานที่ที่ไหนนะคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรผลของเหตุการณ์คืออะไรนะคะแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนะคะ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนทำรายงานที่5เรื่องการเขียนแผ่ภาพคงเรื่องจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะครับซึ่งให้นักเรียนนะครับอ่านเนื้อหาเนื้อเรื่องของเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังดังที่คุณครูบอมนะครับได้นำเสนอไปกับเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนแผ่ภาพคงเรื่องว่าจะต้องมีองค์ประกอบและสัดส่วนอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนยึดถือตามนั้นนะครับนักเรียนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องร่วมทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมของคุณครูก่อนนะคะกิจกรรมของคุณครูก็คือดูแลการทำงานของนักเรียนนะคะ2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนและสุดท้ายนะคะอย่างที่ครูบอมเคยฝากไว้เลยรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยประเมินการประเมินใบงานที่5นะคะเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพราะทุกครั้งที่มีการเรียนรู้จะต้องมีการประเมินผลวัดผลเสมอนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยประเมินการทำงานของนักเรียนด้วยนะคะต่อมานะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือนักเรียนทำใบงานที่5นะคะเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะซึ่งครูบอมและครูโอนะคะกำหนดเวลาไว้กี่นาทีคะ10นาทีครับ10นาทีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันดูใบงานนะคะว่าหน้าตาของใบงานเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นะคะถ้าคุณครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางยังไม่มีนะคะดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะครูโอดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับแล้วก็อย่าลืมนะคะจะต้องเข้าไปในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะอันนี้มันเป็นภาพโดยรวมของใบงานนะคะอยากให้นักเรียนเห็นองค์ประกอบทั้งหมดว่ามีกี่ข้อสิ่งที่เราต้องทำก็คือบอกชื่อเรื่องนะคะตัวละครสถานที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะที่นักเรียนต้องทำแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นนะคะเล็กใช่ไหมคะครูโอใช่ครับครูโอก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันครับนะคะทีนี้เดี๋ยวครูบอมและครูโอขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะนักเรียนจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะใหญ่พอไหมคะครูโอครับใหญ่พอมองเห็นชัดเจนเลยครับอันนี้นะคะเดี๋ยวทวนอีกครั้งนึงนะคะสิ่งที่ต้องทำนะคะนักเรียนต้องบอกชื่อเรื่องรู้สึกว่าชื่อเรื่องเนี่ยมันจะปรากฏอยู่บนใบงานใช่ไหมคะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องนักเรียนสามารถเขียนตามใบงานได้เลยสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือบอกว่าตัวละครในเรื่องคือใครนะคะใช่ครับแล้วก็สถานที่เกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาบอกผลของเหตุการณ์ด้วยแล้วบอกอะไรด้วยคะครูโอบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องครับ10นาทีนะคะนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมค่ะThank you.
ค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันดีไหมคะครูโอดีครับนักเรียนจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนและของครูบอมจะตรงกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะแผนภาพโครงเรื่องชื่อเรื่องอะไรคะครูโอชื่อเรื่องเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังครับนะคะมีชื่อเรื่องมีตัวละครเดี๋ยวดูก่อนนะคะแผนภาพโครงเรื่องต้องประกอบด้วยอะไรคะแผนภาพโครงเรื่องก็จะมีชื่อเรื่องมีตัวละครแล้วอะไรคะมีเหตุการณ์ที่มีสถานที่นะคะต่อมามาดูชื่อเรื่องกันค่ะนักเรียนชื่อเรื่องคือสังทองตอนกำเนิดพระสันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครว่ามีใครบ้างนะคะตัวละครคือใครบ้างคะครูโอก็จะมีสังทองหรืออาจจะเรียกว่าพระสังก็ได้ค่ะมีพระมารดาหรือนางจันทร์เทวีนั่นเองพระมารดาค่ะพระมารดาชื่ออะไรนะคะทวนอีกครั้งได้ไหมคะนางจันทร์เทวีนะครับค่ะต่อมาสถานที่นะคะเกิดขึ้นที่กระท่อมของตายายแล้วก็บริเวณในป่านั่นเองนะคะเพราะว่ากระท่อมตั้งอยู่ในป่าครับต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ในเรื่องบ้างนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะระหว่างที่ครูบอมกับครูโอเนี่ยกำลังทบทวนคำตอบให้ถ้าสิ่งใดที่นักเรียนเขียนผิดนะคะนักเรียนสามารถใช้ปากกาแดงนะคะเขียนแก้ลงไปในใบงานได้เลยนะคะเหตุการณ์ที่1 นะคะพระมารดาของสังทองถูกขับไล่ออกจากวังเพราะคลอดบุตรเป็นหอยสังนะคะนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบของนักเรียนนะคะว่านักเรียนตอบเหมือนครูบอมไหมคะถ้าไม่ถูกทำไงคะครูโอก็แก้ไขด้วยปากกาแดงนะครับแก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะคะต่อมาเหตุการณ์ที่2 นะคะพระมารดาของสังทองได้ไปอาศัยอยู่กับสองตายายที่กระท่อมในป่าใช้ชีวิตด้วยความลำบากขัดสนนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่2ของเรื่องเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ที่3นะคะนักเรียนเหตุการณ์ที่3คือพระมารดาของสังทองเข้าป่าเพื่อหาผักผลไม้มาประทังชีวิตเป็นประจำทุกวันครูโอคะทบทวนชื่ออีกได้ไหมคะชื่อของพระมารดาชื่ออะไรนะคะนางจันทร์เทวีครับครูบอมกลัวนักเรียนปลายทางจะลืมนะคะใช่ครับต่อมาเหตุการณ์ที่4นะคะนักเรียนส่วนสังทองนะคะเมื่อเห็นว่าแม่เข้าป่าไปแล้วนะคะก็ออกมาวิ่งเล่นนะคะเมื่อออกมาวิ่งเล่นรู้สึกว่าบ้านของแม่เนี่ยรกจังเลยเพราะแม่ทำงานหนักมากนะคะไม่มีเวลาทำงานบ้านค่ะครูโอครับสังทองก็เลยทำไงคะก็ออกมาช่วยทำความสะอาดบ้านหุงข้าวหาปลาแล้วก็ยังมีตอนหนึ่งมาช่วยไล่ไก่ป่าด้วยที่มาจิกกินข้าวค่ะสังทองนะคะออกจากหอยสังมาช่วยแม่ทำงานบ้านนั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่5นะคะเมื่อพระมารดากลับมาถึงบ้านเห็นข้าวของเป็นระเบียบก็สงสัยว่าเด็กที่ไหนมาอยู่ในกระท่อมของตนนะคะที่มาช่วยทำงานบ้านทำกับข้าวไว้ให้นะคะก็นางจันทร์เทวีก็สงสัยเด็กที่ไหนมาทำกับข้าวให้นะคะมาทำความสะอาดบ้านให้ต่อมานะคะเหตุการณ์ที่6แล้วนะคะนักเรียนนางจันทร์เทวีเนี่ยก็เลยทำทีว่าตัวเองเข้าป่าหาอาหารนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใช่ไหมคะครับแอบดูอยู่ข้างบ้านข้างกระท่อมนั่นเองนะคะใช่แล้วครับหลังจากที่แอบอยู่นะคะก็เห็นสังทองนะคะเห็นพระสังเนี่ยออกมาวิ่งเล่นก็รู้เลยว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นลูกของตนเองนะคะถูกต้องครับก็เลยทำไมคะหยิบไม้ใช่ไหมคะหยิบท่อนไม้ไปทำอะไรคะไปทุบหอยสังแตกโปรกเลยครับตีหอยสังจนแตกนะคะมาดูเหตุการณ์หลังจากที่หอยสังแตกแล้วผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรคะครูโอครูโอว่าน่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเรียนก็คือเหมือนกับว่าแม่ก็รอคอยลูกมานานแล้วก็น่าจะเป็นว่าพระมารดานะครับได้เจอเหมือนได้รู้ความจริงแล้วว่าเด็กที่ออกมาจากหอยสังเนี่ยก็คือพระสังนั่นเองก็คือลูกของตนเองใช่ไหมคะใช่เป็นลูกของตนเอง 100% นะครับก็ได้คว้าท่อนไม้ไปทุบเสร็จก็ได้เจอกันพระสังก็เหมือนเสียใจที่นางจันทร์เทวีทุบหอยสังที่เป็นที่อยู่อาศัยแต่ความจริงแล้วผลของเหตุการณ์ก็คือนางจันทร์เทวีก็ได้เจอกับพระสังแล้วก็ได้กอดกันร่ำไห้แล้วก็เหมือนได้มันเป็นความสุขที่ตื้นตันคือคนเป็นแม่ก็รอมาตั้งนานนะครับว่าลูกตัวเองเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่ความจริงแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้วทั้งสองก็รักกันแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับค่ะแล้วก็พากันกลับเข้าไปอยู่ที่เมืองใช่ไหมคะใช่ครับต่อไปนะคะนี่เป็นผลของเหตุการณ์เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าข้อคิดคืออะไรคะคุณครูโอข้อคิดนะครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับนักเรียนปลายทางคิดตามคำพูดของครูนะฟังอีกครั้งนะ
ความรักของแม่เนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ยากแท้ที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบนะครับจะหาแม่น้ำจะหามหาสมุทรที่ไหนก็ไม่อาจเปรียบเทียบกับความรักของแม่ได้สิ่งที่นางจันเทวีเนี่ยได้แสดงออกกับพระสังฆ์เนี่ยแม้ว่าเวลาผ่านไปตั้งแต่คลอดจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นแต่เป็นหอยสังนางจันเทวีก็เลี้ยงดูหอยสังคือเลี้ยงมาอย่างดีทำความสะอาดหอยสังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้จะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนแม้จะไม่เห็นลูกตัวเองจริงๆแต่นางจันเทวีก็ยังรักไม่เอาหอยสังนั้นไปทิ้งนี่แหละครับแสดงออกถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับความรักเนี่ยแล้วก็การที่พระสังฆ์เนี่ยได้ออกมาช่วยเหลือนางจันเทวีนั้นก็แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดาของตัวเองด้วยครับก็ถือว่าข้อคิดที่ได้เนี่ยนักเรียนก็จะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะครูโอใช่แล้วครับซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะอย่างเช่นถ้าผู้ปกครองนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมคะครับแต่อยู่กับผู้ปกครองนักเรียนก็สามารถช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านได้นะคะหรือว่าการตั้งใจเรียนก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมคะครูโอครับใช่แล้วครับค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะนักเรียนคำถามสรุปบทเรียนนะคะถามว่าอะไรคะคุณครูโอนักเรียนคิดว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจากเรื่องที่อ่านนะของนักเรียนเองของตนเองเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียที่จะต้องปรับปรุงอะไรบ้างค่ะทวนอีกครั้งได้ไหมคะคุณครูได้ครับฟังดีๆนะครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องที่อ่านของตนเองมีข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้างค่ะระหว่างที่นักเรียนกำลังคิดว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรเดี๋ยวมาฟังข้อดีและข้อเสียในมุมมองของครูบอมนะคะครับข้อดีคือทำให้เรานะคะเห็นเนื้อเรื่องโดยรวมนะคะว่าโดยรวมแล้วเรื่องนี้ต้องการจะบอกอะไรเรากล่าวถึงอะไรบ้างนะคะตัวละครเป็นใครพฤติกรรมของตัวละครเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องจากการทำงานนะคะไปปรับใช้กับชีวิตเราได้ด้วยนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยมักจะอยู่ในช่วงของการทำงานนะคะนักเรียนอาจจะทำงานช้านะคะหรือเขียนไม่ทันแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราสามารถพัฒนาปรับปรุงและฝึกฝนได้นะคะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะครูโอครับความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างอีกครั้งนะคะความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างค่ะนักเรียนปลายทางลองช่วยกันตอบมาดูก่อนนะครับหลายคนตอบได้เพื่อนคนไหนที่ยังตอบไม่ได้ก็สามารถถามเพื่อนข้างๆที่เขาเข้าใจแล้วก็ตอบได้นะครับนักเรียนเรามาฟังคำตอบของครูโอกันครับนักเรียนครับความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อันดับแรกนะครับนักเรียนสามารถนำไปเขียนสรุปเรื่องได้เรื่องต่างๆที่นักเรียนอ่านไม่ว่าจะมีขนาดสั้นหรือขนาดยาวนักเรียนสามารถนำหลักการเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยไปเขียนสรุปเรื่องโดยจะทำให้ทราบใจความสำคัญทราบภาพรวมของเรื่องนี่คืออันดับแรกนะครับที่นักเรียนจะสามารถนำไปสรุปได้และ2ถามว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยถ้านักเรียนไม่เขียนเป็นความเรื่องถ้านักเรียนไม่เขียนเป็นความเรียงที่ยาวต่อการเป็นหน้ากระดาษนักเรียนสามารถเขียนเป็นแผนภาพความคิดได้การเขียนเป็นแผนภาพความคิดก็จะช่วยให้นักเรียนนะเข้าใจเรื่องโดยรวมเช่นกันสมมุติใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลของเหตุการณ์และข้อคิดเป็นอย่างไรถ้านักเรียนไม่สรุปเป็นหน้าเดียวนักเรียนก็สามารถสรุปเป็นแผนภาพความคิดได้นะครับนักเรียนและสุดท้ายประโยชน์ที่นักเรียนจะสามารถนำความรู้จากเรื่องนี้ไปใช้ได้ก็คือเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานทำให้นักเรียนนะครับสามารถประยุกต์ใช้เกี่ยวกับขั้นตอนของการทำงานที่มีระบบระเบียบได้ครับนักเรียนค่ะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์จากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะต่อไปนะคะคุณครูโอคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งแน่นอนเลยหลายคนเนี่ยอาจจะอนุมานได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์แน่ๆนะครับใช่แล้วค่ะเพราะเป็นหน่วยการเรียนรู้ของเรื่องสังทองนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ
อันดับแรกเลยขาดไม่ได้นะคะหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ2ใบความรู้ที่6นะคะเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน3ใบงานที่6นะคะเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะก็คือตามชื่อบทเรียนเลยเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะครูโอนักเรียนและคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่www.dltv.ac.th ครับสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมปีที่5ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ